สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับช่องที่รีวิวแต่ของเล่นนะครับไม่ขายของนะครับวันนี้ก็มีโมเดลนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสเกล1ต่อ12นะก็เป็น Suzuki นะครับ GSX 1300R นะครับก็เป็นคันนี้นี่ก็คือรูปแบบกล่องนะครับราคาซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดเป็นราคาส่งนะก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทนะครับก็ราคาขายหน้าร้านส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ400จนถึง500บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่หายากพอสมควรนะอันนี้ก็เอามารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นสเกล1ต่อ12นะครับ Suzuki GSX 1300R อันนี้ก็คือรูปแบบกล่องนะครับก็เป็นงานจีนนะครับนี่นะครับก็จะมีโลโก้ Suzuki นะแล้วก็รายละเอียดงานชิ้นนี้นะครับเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยก็คงจะบอกขนาดนะครับว่าขนาดเท่าไรบ้างอะไรแบบนี้นะนี่นะครับ Joy City นี้น่าจะเป็นชื่อของผู้ผลิตนะครับก็อันนี้ก็เป็นงานนำเข้านะครับรายละเอียดข้างล่างกล่องนะนี้นำเข้านะครับประเทศไทยนำเข้ามาบริษัทอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกเอียงไกลพิทสปอร์ตจำกัดนะประมาณนั้นนี่ก็คือสีผมเหลืออยู่2สีนะเนื่องจากผมเอามาขายนี่ก็หลายคันพอสมควรนะครับแต่ไม่มีขายแล้วนะอันนี้คือเอาไว้โชว์หน้าร้านนี่เฉยนะครับอ่ะเรามาแกะดูตอนนี้ผมเหลืออยู่2สีนะก็คือสีเทาคาดดำแล้วก็สีบอนคาดน้ำเงินนะครับแกะมาให้ดูรายละเอียดดีเทลงานกันเลยดีกว่ามันตั้งขาตั้งได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมารีวิวอย่างชัดๆใกล้ๆเลยนะครับว่างานตัวนี้รายละเอียดสีเนื้อสีงานแล้วก็ขอบงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาเริ่มที่สีน้ำเงินก่อนนะครับท่อไอเสียก็จะเป็นสีโครเมียมนะรายละเอียดสีเนี่ยมันก็จะมีบางจุดนะครับที่ผมดูแล้วมันก็ลงไม่ละเอียดแต่ก็ตามคุณภาพตามเนื้องานนะครับก็ราคาประมาณ200กว่าบาทก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยแล้วตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถไม่ใช่สินั่นสามารถเลี้ยวซ้ายขวาได้นะครับตามระยะตัวดิสเบรกเนี่ยถ้าเกิดใครชอบทำสีก็ไปทำสีเพิ่มให้มันสมจริงนะครับตัวยางเป็นยางนะเป็นยางจริงเลยล่ะนะครับอ่ะลองมาดูด้านหน้าไฟเลี้ยวนะครับตรงฉบเฉียวเลยพร้อมไฟหน้านะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ตั้งชูเฉยๆนะครับก็มีขาตั้งนะครับขาตั้งเป็นพลาสติกนะครับตัวถังน้ำมันเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ตัวบอดี้หน้าก็จะเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตัวโซ่นะครับเขาลงมาเป็นสีดำเลยตัวนี้เหมือนกับว่ามันออกแบบมาให้เหมือนสมจริงนะครับก็ไปทำสีทองได้นะถ้าเกิดใครชอบสีทองนี่มาดูท้ายทะเบียนเป็นภาษาจีนนะครับตัวโช๊คตรงนี้สามารถกดได้นะเนื่องจากมันเป็นสปริงนะครับตัวนี้ทำให้เล่นแล้วก็มีความสมจริงพอสมควรนะครับส่วนหน้าปัดเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์นะครับก็อย่าไปซีเรียสมากนะถ้าเกิดใครชอบแค่วางโชว์ในตู้ที่สวยนะครับไม่ได้ใช้เล่นอะไรก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับส่วนอีกตัวเป็นสีดำคาดเทาตัวนี้ก็สวยพอสมควรนะครับตัวนี้ถ้าตัวต้นแบบตัวของจริงเนี่ยเป็น6เกียร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเดียวกันกับ 1300cc หรือเปล่าไม่แน่ใจนะขนาดเครื่องยนต์นะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเอาผมลองเซิร์ช Google ดูเนี่ยรูปทรงมันช่วงท้ายมันแตกต่างกันพอสมควรนะครับถังจุน้ำมันตัวนี้ก็21ลิตรตามสเกลตามงานจริงนะตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ12นะครับถ้านึกไม่ออกว่า1ต่อ12ขนาดเท่าไรก็เดี๋ยวผมเอาไม้คันมาวัดให้ดูเลยอ่ะเอาหน่วยเซนติเมตรนะครับส่วนสูงเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 8.5 เซนติเมตรส่วนความยาวจากข้อไอเสียจนถึงล้อหน้าอยู่ที่ประมาณ 17.5 เซนติเมตรนะครับก็เนี่ยครับเทียบกับมือผมก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะลองดูภาพรีวิวสวยๆนะครับกับรถคันนี้ Suzuki
ไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าซูซูกินะครับคันนี้สเกล1:12 GSX นะครับ 1,300R คันนี้ก็เป็นโมเดลจำลองนะครับก็มีส่วนผสมของเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับมีส่วนของยางด้วยนะก็ให้ลูกเล่นคล้ายนะครับเราสามารถเอามาทำสีเพิ่มเติมได้ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กด Subscribe นะครับช่องซีเก้งทอยรายการดีๆรีวิวแต่ของเล่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ